สวัสดีครับเมื่อวานนี้ตอนท้ายชั่วโมงมีคนถามคำถามเกี่ยวกับโจทย์นะครับข้อที่อยู่บนกระดานนี้นะก็คือบอกว่าผลการคำนวณมันออกมาไม่ตรงนะนี่ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไปเช็คดูนะครับก็พบว่ามีข้อผิดพลาดขึ้นนะครับก็อันนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับประเด็นของข้อผิดพลาดก็คือว่าตอนที่เราคำนวณคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงค่า P1 นะครับซึ่งเราบอกว่า P1 เท่ากับ F ส่วน A เมื่อ F คือแรงที่กดเข้าไปนะครับเมื่อ F คือแรงที่เมื่อ F คือแรงที่เรากดสลิงเข้าไปนะแล้วก็ A คือพื้นที่หน้าตักของสลิงซึ่งตรงนี้มันตกไปเทอมหนึ่งก็คือมันต้องบวกด้วยความดันบรรยากาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้น P1 ก็คือ F ส่วน A บวกกับค่าความดันบรรยากาศนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันถึงจะให้ผลที่ถูกต้องนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงต้องบวกค่าความดันบรรยากาศด้วยก็เพราะว่าลองนึกภาพนะครับสมมติว่าตอนเราคิดแบบตอนแรกก็คือ P1 เนี่ยไม่มีบวกเทอมความดันบรรยากาศมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่กดสลิงตัวนี้นะครับถ้าเราไม่กดสลิงอันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ P1 จะกลายเป็น0ใช่ไหม P1 ตรงนี้จะกลายเป็น0เพราะว่า F ตัวนี้เป็น0เราไม่กดแต่ P2 ตรงนี้เป็น P มี PA คือความดันบรรยากาศอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอากาศด้านนี้จะดันสลิงออกไปนะทำให้ของเหลวหรือน้ำที่อยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ออกไปทางด้านอีกด้านหนึ่งของหลอดฉีดยาซึ่งไม่จริงนะครับเราก็รู้อยู่ถ้าเอาน้ำใส่ไปในหลอดฉีดยาเนี่ยถ้าเราไม่กดน้ำก็ยังอยู่ในหลอดเหมือนเดิมนะครับเหตุผลก็เพราะว่าทางอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็มีอากาศอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในภาวะที่ถ้าเราไม่กดหลอดฉีดยาเนี่ยทั้งสองฝั่งก็จะมีค่าความดันเท่ากับ PA เท่ากันทั้งคู่เมื่อเรากดหลอดฉีดยาแรงที่เรากดเนี่ยทำให้เกิดความดันเพิ่มนะครับเพิ่มจากความดันบรรยากาศปกตินะครับเพิ่มจากความดันบรรยากาศปกติเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือความดันที่เพิ่มขึ้นจากค่าความดันบรรยากาศปกติเพราะฉะนั้นความดันรวมก็คือเอาความดันที่เพิ่มขึ้นไปบวกกับค่าความดันบรรยากาศนะครับเพราะรวม2อันนี้แล้วจึงจะแทนค่าเป็น P1 แล้วก็เอาไปคำนวณต่อนะโอเคเพราะนั้นก็ลองดูนะครับลองเช็คดูถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็แจ้งมาได้นะแล้วผมจะเช็คให้นะครับก็ขออภัยในความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง